งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงทำอาหารว่างดีไหมคุณผู้ชมไม่เคยทำรับประทานมานานมากแล้วกับเมนูขนมปังหน้าหมูคุณผู้ชมครับขนมปังหน้าหมูเนี่ยหลายคนทำก็ผิดพลาดนะอมน้ำมันพอกินเสร็จแล้วเกิดความรู้สึกไม่ประทับใจแล้วบางคนประทำเสร็จนะทอดขึ้นมาเสร็จหมูไปทางขนมปังไปทางวิ่งอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะวันนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมชมแต่ที่สำคัญเราต้องรับประทานคู่กับอาจารย์คือมีแตงกวาแล้วก็มีน้ำเปรี้ยวหวานเค็มๆเราทำน้ำอาจารย์ก่อนพอดีกว่ามันจะเย็นมันนานนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงน้ำส้มสายชูเอาที่ปลอดภัยมีตรารับรองเพื่อสุขภาพใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะต้มไปก่อนไฟอ่อนมากๆไม่คนแซนด์วิชกะเพราเนื้อสับไข่ดาวของเราเนี่ยหน้าตาไม่ธรรมดาเพราะว่าไข่ดาวจะอยู่บนขนมปังเลยอ๋อมีความพิเศษมีกิมมิกนะครับว่าแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูอะไรครับเนี่ยทำขนมปังหน้าหมูโอ้ยก็น่าสนใจอยู่ก็น่าสนใจอยู่แค่โปรตีนของพวกเราก็ดูน่ากินกว่าแล้วเนาะแซนด์บอกว่าเราทำเนื้อสับเนี่ยไปกินกับข้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขนมปังของเราเนี่ยเวลาทำแซนด์วิชปกติจะเป็นขนมปังซ้อนกัน2แผ่นแบบนี้แต่วันนี้แผ่นบนของเราเนี่ยจะเจาะรูเราจะเอาตัวคัตเตอร์เจาะรูแบบนี้เพื่อที่ว่าตรงกลางที่เป็นรูแบบนี้เราจะใส่ไข่ดาวลงไปอันนี้คือแผ่นบนแล้วก็แผ่นล่างของเราก็จะทาเนยฉ่ำๆเลยแล้วก็ย่างแล้วขนมปังอันนี้เอาไปทำอะไรครับเนี่ยกินได้ให้เขาไปทำขนมปังหน้าหมูได้เดี๋ยวที่จะผัดกะเพราเนื้อสับส่วนเราจะทำขนมปังนะทาเนยลงบนขนมปังวันนี้คือทีมเวิร์กนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมไม่คนไม่อะไรเลยเดือดไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมถ้าเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆกลิ่นมันก็จะฉุนน้ำส้มนะคุณผู้ชมนะแต่พอเย็นแล้วจะมีความเหนียวเหนียวหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมแบบคนนิดๆติดพายติดช้อนเวลาราดลงไปบนแตงกวาหรือหอมแดงหรืออะไรก็ตามมันจะดึงเอาน้ำออกมามันก็จะใสนะคุณผู้ชมเราปิดเตาคุณผู้ชมลองไปดูในหม้อจะเห็นไหมใส่จะแหววเลยแบบนี้พักไว้จนเย็นสนิทเรามาทำขนมปังหน้าหมูกันนะครับเอาละครับกระเพราเนื้อนะครับผมบอกเลยว่ารสชาติต้องจัดจ้านยิ่งเราทานเนี่ยคู่กับตัวแซนด์วิชนะฮะกัดไปปุ๊บเนี่ยมันต้องมีรสชาติที่กลมกล่อมถ้าเราทำจืดปุ๊บเนี่ยรสชาติจะไม่ดีเลยนะครับกระทะร้อนๆนะฮะใส่น้ำมันพืชลงไปครับกระเทียมพริกขี้หนูนะครับสับละเอียดได้ยิ่งดีเลยนะฮะใส่ลงไปของเราเอาขนมปังทาเนยจากนั้นนะคะจี่ลงไปในกระทะใช่ไฟของเราอ่อนก่อนเราไม่คิดมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ของเราลงไปก็กระทะของเราเนี่ยนะคะเราก็ทาเนยหน่อยอยากให้เขาไม่ติดกระทะแล้วตรงเนี้ยถ้าหลุดออกมาก็ไม่ต้องคิดมากเพราะเดี๋ยวเรายังไงเราก็แสะออกได้เอาละล้วงอะไรครับเนี่ยแหมเฮดดี้ใช่ใช่นะอ่ะข้าวเปล่ามาดีกว่ามาโอ้น่ากินมากวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำพายคัสตาร์ดผลไม้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันตีเนย Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Careless Food ไขมันวัวธรรมชาติการใช้เนยในการตีแป้งพายควรหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กและควรพักไว้ในอุณหภูมิห้องและส่วนผสมแป้งที่ร่อนเตรียมไว้ใส่นมข้นจืดตีพอเข้ากันพักแป้งประมาณ1คืนเพื่อไม่ให้แป้งพายหดตัวในระหว่างการขึ้นรูปรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกกลุ่มแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำคัสตาร์ดผสมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันในหม้อตุ๋นเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่และนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติม Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Careless Food ไขมันวัวธรรมชาติคนจนส่วนผสมเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิททาเคลือบถ้วยพายด้วยดาร์กช็อกโกแลตละลายรอจนช็อกโกแลตแห้ง
ตักคัสตาร์ดลงในถ้วยพายประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยพายเรียงชิ้นผลไม้สดที่เตรียมไว้วางใบสะระแหน่นำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานทำพายมะม่วงครีมชีสกลุ่มแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำครีมชีสมะม่วงละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีครีมชีสกับออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์กลาเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติและน้ำตาลไอซิ่งเติมน้ำมะม่วงเข้มข้นสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีส่วนผสมจนเข้ากันดีใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมตกแต่งด้วยลูกชุบมะม่วงจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟวิธีทำพายหมูแดงใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในกระทะผัดเนยจนกระทั่งละลายเติมหอมใหญ่สับหยาบผัดจนกระทั่งหอมใหญ่สุกเติมน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายใส่ผงทำหมูแดงและน้ำผัดต่อจนเดือดใส่หมูแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กผัดจนเข้ากันค่อยๆโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่ถั่วลิสงอบสุกสับหยาบคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นนำแป้งพายมารีบบนแผ่นพลาสติกกดด้วยพิมพ์กดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วใส่ไส้หมูแดงตรงกลางทาขอบพายด้วยไข่ขาวพับครึ่งแป้งพายวางแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและใบผักชีให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกพร้อมจัดเสิร์ฟเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดคุณก็จะได้พายต่างๆที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com